วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ได้รับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนที่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะจะมีการพูดคุยกับกกตชุดเก่าเพื่อเป็นการส่งมอบงานเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะนายอิทธิพรบุญประครองประทานกรกตพร้อมด้วยนายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยนายสันทัศน์สิริอนันตภัยบูร์นายชัดชัยจันทพลีศรีนายประกรณ์มหันนบกรรมการการ,การเลือกตั้งและพันตารวจเอกจรุงวิทยูมิมาเล ที่การกรกตร,รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ถือเลิกเวลา9นาฬิกาสักการาะองค์พระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจากนั้นค่ะในเวลา11นาฬิกา44นาทีกกรชุดใหม่ได้เข้าร่วมพิธีรับ สนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานคะกรรมการกรกตที่ห้องประชุมสำนักงานกรกตชั้นสองเพื่อเข้าทำงานอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรกโดยเลยขาที่การกรกตได้อ่านพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง,งจากนั้นคณะกรรมการกรกตได้ยืนหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ประธานกรกตเปิดกลวยดอกไม้ถวายราชสักการะถวายความเคารพ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะกรกตชุดใหม่จะหารือกับกรกตชุดเก่าคะ่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ เดินหน้าเรื่องของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงลอยต่อนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกไปแล้ว616คนก่อนที่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ก,กรกตชุดใหม่จะเดินทางไปร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการได้มาซึ่งสอวอและแผนปฏิบัติการจัดการเลือกตั้งสอสอที่จังหวัดชนบุรีคะ่ะ